บทที่3สร้างแบบฝึกหัดเราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรและหน่วยความจำการประกาศค่าตัวแปรการฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปควิสหรือการทำแบบทดสอบนำเสนอผลงานและอภิปรายผล